ใจเลยลูกเต่าเขาเรียกหมดอ่ะลงแล้วเจอ18ล้อเจอรถพ่วงเนี่ยโอ้โหโคตรรถตัวอีกอย่างโคตรคิดหนักเลยมันจะช้ามากช้าไงแล้วแซงไม่ได้ถ้าช้ามือใหม่อ่ะคิดหนักว่าเลี้ยงเกียร์ไม่เป็นเนี่ยเออพุ่งชนตูดเขาหมดจะไหลอ่ะสิไม่ใช่ไม่ไหลหรอกรถมันล็อกอยู่มันบังคับเดินหน้าเยอะๆเลยมีก็ใส่เกียร์ต่ำๆตอนนี้ผมใส่เกียร์3ถ่ายยังถ่ายอยู่นี่ตอนนี้เกียร์3เข้าโค้งพอพ้นโค้งก็เปลี่ยนเกียร์4ข้างหน้ามีทางขึ้นก็ส่งขึ้นไปเลยครับจะได้เครื่องไม่ทำงานครับเกินกะเวียครับโอ้โหมางวดนี้ได้ยินเสียงน้ำแบบสบายครับเป็นสุดยอดจุดพักรถอีกที่นึงที่ผมชอบมากครับผมดูโอ้โหมีร้านกาแฟมีอาหารแล้วก็เนี่ยผมมาตอนเช้าก็มีอาหารเช้าครับมีสเต็กมีอะไรอยู่เป็นกิจกรรมของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับดีมากครับหาทางเข้า ครับอากาศดีครับว่าวันนี้หนาวด้วยยังเย็นๆอยู่เลยไปครับไปกินข้าวกันแก้วละ5บาทแก้วละ5บาทปีเนี้ยปีเป็นกาเลยสุดยอดร้านกาแฟบรรยากาศธรรมชาติดูข้างหลังครับโอ้โหเป็นเช้าที่สมบูรณ์แบบมากนี่เดือนอะไรเนี่ยนี่มันเดือนกุมภาพันธ์แต่มีทุเรียนอันนี้คือทุเรียนทองผาภูมิมันเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรครับพี่หมอนทองอ๋อหมอนทองแต่ก็ปลูกที่พื้นที่ทองผาภูมินะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่เขาผ่ากันเลยครับว่าจะน่ากินขนาดไหนทำไมพี่เขาผ่าไม่ได้เลยเขาถนัดแล้วเขาเก่งทำไมเราผ่าแล้วมีดทุกคมและแถมพี่ก็ไม่ต้องใส่ถุงมือแล้วให้แม่ผ่านี่ก็เฉาะทีแรกก็ถึงภูเลยอ่ะมีทั้งข้อมือ
มาดูภูแรกนะครับผมว้าวอยากรู้เม็ดมันจังละเม็ดใหญ่เม็ดเล็กก็ต้นนี้ไงลองดูสิเดี๋ยวจะผ่ากลางให้ไม่เป็นไรครับโอ้เอาแม่เลยแม่เลยให้เลยได้นะแม่ชิมหูเม็ดแค่นี้แค่นี้ไม่ต้องบ้าไปแล้วเม็ดเนื้อทั้งนั้นเลยโอ้โหสุดยอดมาเลยค่ะไม่ต้องหืมทางโน้นได้หือกันแล้วชิมแล้วชิมแล้วอร่อยโอ้โหทุเรียนกุมภาพันธ์แถวเนี้ยมันต้นเดือนกุมภาพันธ์มีทุเรียนให้กินอะไรนะต้องมาอีกต้องมาอีกไม่กุมภาไม่พฤษภาต้องมายาวไปจนพฤษภาเนี่ยออกพรรษาเลยอ๋อเมษาพฤษภายาวไปถึงออกพรรษาออกพรรษาเลยก็ตุลาใช่มีตลอดแล้วเราลงมาจากสังขบุรีแล้วเนาะก็มาพักแช่ขายืดขายเส้นที่น้ำพุร้อนโอ้โหพูดถูกด้วยน้ำพุร้อนหินด่าครับน้ำอุ่นดีครับแล้วก็มีหลายบ่อให้แช่วันนี้บ่อนู้นร้อนบ่อนู้นร้อนเนาะบ่อนี้กำลังดีครับบ่อแรกใช้กำลังใช้ได้แล้วก็ชอบที่นี่มากก็คือนอกจากเป็นน้ำพุร้อนแล้วข้างหลังเป็นทานน้ำด้วยครับจะมีเสียงทานน้ำไหลแล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศด้านหน้าผมนะครับนี่เป็นมีเสียงนกเสียงกาเป็นป่าเป็นภูเขาทุเรียนหมอนทองของทองผาภูมิครับผมมานั่งดูสิโอ้เม็ดนี้เดียวตายนั่งจะมีสักกี่ครั้งเนื้อเราจะได้มานั่งกินทุเรียนริมน้ำร้อนผ่านน้ำร้อนริมน้ำพุร้อนโอ้โหนี่ดูผมนี่คนนี้แบะดูครับดูเม็ดครับอันนี้เขาไม่ได้ผ่ากินเลยโอ้โหเดินถือไปให้กลุ่มตรงฝรั่งตรงนู้นนะวงแตกข้าวเหนียวก็มีด้วยในชาโชว์วิธีการกินที่ถูกวิธีคือการกินทุเรียนหน่อยดิกินทุเรียนที่ถูกวิธีเราต้องกินกับอะไรนะข้าวหลามข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอามาข้าวเหนียวมูลทุเรียนโอ้โหโคตรเถื่อนให้แม่อยู่ครับไม่รู้แม่จะได้กินอะไรแม่อยากกินอะไรอยากกินกุ้งผักกะหม้าโอ้โหคนดูถูกลูกเลยเดี๋ยวเรารอดูกันครับว่าผมจะหากุ้งให้แม่กินได้ไหมเย้ฮ่าแม่ในที่สุดเราก็จับกุ้งได้เก่งมากWe'll be right back.
รถเหนื่อยต้องหาอะไรผ่อนคลาย